ได้เห็นกันระหว่างที่คุณครูหรือมาสเตอร์พิมพ์อยู่นะครับมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสามารถทำให้เป็นเหมือนกับเป็นเว็บบอร์ดได้นะครับเป็นเว็บบอร์ดถือว่าเราจะให้แสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยนะหรือว่าคอมเมนต์อะไรนะครับก็ขึ้นมาเป็นหน้านี้นะฮะเราไล่ดูนะครับแล้วจะขึ้นมาด้วยครับของมาสเตอร์ของคุณครูแต่ละท่านนะฮะมาจากสอนวิชาอะไรอะไรเงี้ยครับก็จะเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยครับมีโค้ดรูปด้วยครับตัวนี้มันโค้ดได้หลายอย่างนะเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะฮะอย่างตอนที่ผมคลิกเครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับมันรองรับทั้งไฟล์เสียงนะฮะวิดีโอนะครับรูปภาพแล้วก็เอกสารนะฮะคำว่าเอกสารนี่คือตัวขวาสุดนะครับตัวขวาสุดเอกสารเนี่ยมันส่งทั้ง Word Excel PowerPoint PDF อะไรขึ้นมาได้เลยนะฮะถ้าเกิดเรามีตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ให้นักเรียนส่งการบ้านได้นะฮะจะสังเกตว่าเราทำเป็นแถวๆใช่ไหมครับอย่างแถวแรกทำเป็นชื่อใช้สอนอะไรผมว่าการบ้านชิ้นที่หนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าหัวก็คือเด็กม.2 ม.3 ว่าไปเนาะเด็กเข้ามาก็กดเครื่องหมายบวกกดปุ๊บส่งการบ้านให้เราไอ้เว็บนี้มันก็จะเป็นเว็บเก็บรวบรวมผลงานเด็กนะฮะใครอยากดูผลงานเด็กเปิดมาปุ๊บเจอเลยนะครับแล้วก็สามารถคลิกผลงานของนักเรียนเราหรือว่าเอกสารเด็กเราเนี่ยเปิดดูตรงหน้าเว็บได้เลยนะฮะเปิดดูได้เลยไม่ต้องแบบส่งเมลมาดาวน์โหลดมาก่อนมาเซฟก่อนค่อยเปิดไม่ต้องฮะเห็นตรงนี้ปุ๊บโหลดได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมสาธิตว่าผมจะลองโหลดท้อควายขึ้นไปให้กับคุณครูกับเซอร์ดูนะครับว่าของโหลดปุ๊บมาสเตอร์กับมิสก็จะเห็นนะครับว่ามีเอกสารนะครับโผล่ขึ้นไปบนหน้าเว็บไซต์มันไม่จำกัดจำนวนด้วยครับว่าจะเด็กส่งไฟล์ขึ้นมากี่ร้อยไฟล์นะฮะมันรับได้หมดแล้วก็จากไฟล์ที่เราไม่ลบทิ้งมันก็ยังคงอยู่ฮะนะครับมันไม่เหมือนกับส่งไลน์ใช่ไหมเวลาส่งเอกสารในไลน์มัน14วันมันบอกว่าหมดอายุใช่ไหมครับอันนี้คือ PowerPoint ผมนะฮะผมอัพขึ้นไปให้ผมเป็นนักเรียนมาส่งงานเสร็จปุ๊บผมลองเปิดดูนะถ้าเกิดทุกท่านก็ทำเหมือนผมได้แล้วถ้าเห็นตรงนี้ก็กดเข้าไปปึ้งนะครับจะเห็นว่าเว็บมันเปิดเขาจะมาดูหน้าจอฮะแล้วแอนิเมชันที่ผมทำไว้ในเครื่องเป็นออฟไลน์เนาะนี่อัพได้บนเว็บใช่ไหมเป็นสื่อออนไลน์แล้วนะลองเล่นเกมได้ครับผมเปิดเบอร์ไหนก็ได้ครับผมฮะเปิดเบอร์3อยากเปิดเบอร์อะไรดีเปิดเบอร์อะไรดีก็ถามเรียนดูนะฮะเปิดเบอร์10เปิดเบอร์อะไรเงี้ยครับนะแล้วก็ทายว่าเป็นรูปอะไรนะฮะแต่ว่าแอนิเมชันที่เราทำไว้ใน PowerPoint มันก็เวิร์กบนหน้าเว็บไซต์ถูกไหมครับถ้าผมมีสไลด์5หน้าผมก็กดเดินหน้าก็เป็นสไลด์หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5แล้วก็สอนแบบนี้ได้ไอ้สื่อนี้กลายเป็นสื่อออนไลน์ละนะถ้านึกภาพว่าเรามี PowerPoint เดินอยู่แล้วใช่ไหมเราแค่เอาพวกแบบนี้ปึ้งผมมีห้องเรียนออนไลน์แล้วเด็กไอ้นี่เปิดผ่านมือถือได้นะได้ถ้าเป็นเว็บนี่เปิดผ่าน iPad ก็ได้เปิดที่บ้านก็ได้เปิดที่ไหนก็ได้ครับผมแล้วเราก็สั่งการบ้านดีว่าดูเสร็จปุ๊บให้ไปหาข้อมูลมาพิมพ์ให้ครูด้วยเด็กก็เริ่มมาพิมพ์ตอบเหมือนที่เมื่อกี้ทุกท่านช่วยกันพิมพ์ใช่ไหมแนะนำตัวเด็กก็ไปอ่านข้อมูลมาแล้วก็มาพิมพ์ตอบนะฮะใส่ชื่อตัวเองไว้ว่าพิมพ์แล้วอย่างเงี้ยเนาะก็เหมือนกับเป็นเด็กส่งการบ้านคือเป็นช่องทางที่จะเป็นห้องเรียนเสมือนนะครับเอามาเสริมนะฮะหรือรูปแบบถ้าเกิดสับวิชาการเรียกฟิตคลาสรูมก็คือเด็กสามารถเรียนรู้ออกจากนอกห้องเรียนได้ใช่ไหมฮะพอเข้าไปห้องเรียนปุ๊บคุณครูก็เปิดดูทบทวนในซีไหนนักเรียนไปหาอะไรกันมาบ้างถูกไหมฮะแล้วก็มาสรุปว่าตรงไหนที่ถูกที่ผิดให้นักเรียนฟังนะครับก็จะประหยัดเวลาในส่วนที่เด็กไปหาข้อมูลค้นคว้ามานะฮะคือคิวนะครับผมไอ้แบบคิวจากคิวข้างๆคิวครับผมข้างๆคิวมีคลาสเซสนะครับคิวนะครับมีสีเขียนคิ้วนะถ้าสีคิ้วสีอะไรนะครับผมนะฮะคิ้วบางคิ้วเข้มอย่างเงี้ยครับคิ้วนี้มันยักคิ้วได้นะครับปรับความห่างของคิ้วได้นะครับยักคิ้วสองข้างข้างเดียวได้นะข้างข้างคิ้วก็จะมีสำหรับท่านที่ใส่แว่นตาปีกาซึสนะครับเราเลือกแว่นตาแล้วก็เลือกสีกรอบแว่นตาได้นะครับเลือกสีกรอบแว่นตาได้
แว่นจะมีหลายทรงนะฮะเลือกแว่นทรงที่เราใส่อยู่ให้ใกล้เคียงกันนี้ครับนี่อันนี้เหมือนละถ้าไม่ใส่ก็กระบาดออกนี่ครับนี่คือไม่มีแว่นเนาะทีนี้เดี๋ยวปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นนะครับนะฮะเราจะทำให้พื้นหลังสไลด์เราเป็นลายสก็อตสวยๆนะครับเราละมือจากเมาส์ผมนะถ้าเกิดทำตรงนี้เสร็จแล้วนะเราละมือจากเมาส์มามือไม่จับเมาส์แล้วนะครับกดคอนโทรล A คอนโทรล A มันก็จะเลือกสีอันของเราถูกไหมนะครับแล้วก็คอนโทรล X ครับผมคุณ X ครับ X มันจะหายไปนะคอนโทรล X หายไหมหายถ้าหายไปคือถูกแล้วต้องตกใจนะครับผมโอเคทีนี้เอามือไปจับเมาส์ใหม่นะฮะมือจับเมาส์ใหม่นะครับจ่อตรงกลางหน้าจอที่ขาวๆอยู่เนาะนะครับจ่อกลางหน้าจอคลิกขวาครับผมคลิกขวานะเสร็จแล้วก็มือหายไปแล้วเนาะคลิกขวาข้างล่างสุดเขียนว่าอะไรนะจัดรูปแบบพื้นหลังก็แบบแบ็คกราวด์หรือจัดรูปแบบพื้นหลังคลิกเลยนะฮะคลิกปุ๊บเลยมีกล่องสี่เหลี่ยมที่มาตรงกลางเนาะให้เลือกนี่ครับเติมรูปภาพหรือพื้นผิวเจอไหมแล้วก็ตรงกลางล่างมีคำว่าคลิปบอร์ดไหมคลิกคำว่าคลิปบอร์ดครับคลิปบอร์ดแล้วคลิกคำว่าเรียงติ๊กติ๊กถูกหน้าเรียงด้วยเรียงครับผมเสร็จแล้วสวยงามโอ้